สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกันขอต้อนรับข้อสู่วรน,นี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอนพยากรดาวพระเกตขยับนะคะปรับทิศชีวิตของเราให้เป็นไปในทิศทางใดและเจ้าชตาจะมีวิธีไหนนะคะรับโชคจากดาวพระเกตที่เข้าสู่ภพเรือนปุตตะนี่แหละเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆในระยะเวลานี้เกิดผลสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีนะพระเกตเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ใหญ่หนุนนํานะคะ ตัวเจาว้าตาเนี่ยต้องดูด้วยนะเวลาอบอกว่าผู้ใหญ่หนุนนําเจ้าตาต้องดูด้วยว่าผู้ใหญ่นั้นขัดแย้งกับคุณไหมนะคะต้องเหมือนกับว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าไปขัดแย้งกับเขาถ้าคนใดก็ตามนะคะมีผู้ใหญ่คนใดก็ตามในระยะเวลานี้เขามีเส้นทางของความสําเร็จหรือว่าเส้นทางของการตักตวงเงินที่มันไม่ตรงกับอุดมการณ์ของเราไม่ตรงทิศทางอย่าไปยุ่งนะคะอาจจะอยู่นิ่งๆแล้วถอยออกมา แล้วคุณจะค้นพบผู้ใหญ่ที่ออกแนวประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเฉพาะผู้ใหญ่ในบ้านจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมงานหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามตรงนี้ออกแนวที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็การที่พระเกตอยู่ในเรือนบุตรตะเนี่ยก็จะทําให้เจ้าตาช่วงระยะเวลาเนี้ยพบเจอผู้คนที่มันพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันนะนะคะต่อให้จะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคหรือถูก กดดันอะระยะเวลานี้เนี่ยมันจะพบเจอมิตรสหายพบเจอบางคนไม่มีคู่ครองก็พบเจอคนที่เข้ามาที่พร้อมจะก้าวเข้ามารับตําแหน่งคนรักของคุณอะอยู่ในทิศทางที่ดีแพ็กเกจลงสู่พบเรืองปุตตานี่บางคนนะคะอาจจะต้องบอกว่าความทันสมัยของคุณหรือว่าความเปิดกว้างของคุณระยะเวลาเวลานี้ต้องดูด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีครอบครัวหรือยังเราผิดศรรมมีลไหมเราผิดศีลธรรมไหมนะคะเกาะเส้นศีลห้าไว้ให้ดี นะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เปิดรับทุกเรื่องเปิดรับทุกอย่างมีความปรารถนาที่จะเปิดประตูสู่มิติใหม่นะคะเหมือนกับช่วงก่อนๆน,น้ารู้สึกอึดอัดขัดข้องใจรู้สึกว่าบางครั้งเคยเสียเปรียบเสียรู้ถูกหลอกใช้ต่อไปนี้เช่นจะปฏิวัติตัวเองใหม่เปิดโอกาสให้ทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของเราเต็มที่มันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้มีแนวแนวใหม่เกิดขึ้นในชีวิตคุณพอพะเกตเดินอย่างเงี้ยนะทั้งโปรเจกต์ทั้ง าการวางแผนทั้งไอเดียของคุณได้ทั้งเรื่องของความรักบางทีนะเปิดรับแม้กระทั่งเพศเดียวกันจากที่เมื่อก่อนชอบเพศตรงข้ามระยะเวลานี้มีคนเพศเดียวกันมาเมองมองเจ้าตาอาจจะเปิดสัมพันธภาพตรงนี้ซึ่งแอดไม่ได้ว่าเลยเพราะแอดก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีพระเกตถึงลักนณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอดเชื่อในเรื่องของความรักที่คนสคนนะคะ เจอกันไม่จํากัดว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยแอดเชื่อในเรื่องพวกนี้เพราะแอดรู้ว่ามนุษย์เราเวียนไา้ตายเกิดมาเราไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติที่เราเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายจากผู้ชายเป็นผู้หญิงและมีกี่พบกี่ชาติที่สัญญาเก่าอ่ะเรามันยังไม่หลุดไปเราเกิดเป็นหญิงใจเป็นชายเราเกิดเป็นชายใจเป็นหญิงหรือเป็นคนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของเพศสภาพก็ได้ มันเป็นความรักอิสระในตัวของชาวลาักนณาแล้วราศีกันในระยะเวลานี้คือเอาจริงๆคุณเป็นคนเปิดรับโลกใหม่แล้วจะถ้าถ้าบางคนเมื่อก่อนบูลลี่หรือยี่ไม่อยากคุยกับคนที่นะคะเพศสภาพไม่ตรงกันนะคะไม่ตรงก,กันกับสภาพร่างเนี่ยก็จะไม่อยากคุยหรือมีความรังเกียดจเดชนันแต่ระยะเวลานี้คุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกที่เขาเกิดมาเป็นแบบนี้อะมันเป็นเรียกว่าใจใจมันกว้างขึ้นนะคะ ตัวเจ้าตารายะเวลานี้ถามว่าด้วยความทันสมัยพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับการได้กลับมาเป็นวัยรุ่นใหม่ได้กลับมามีพลังได้ลุยลงมือพระเกศเนี่ยผลักดันให้เจ้าตามีพลังลุยลงมือหรือทําอะไรแบบไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเจ๊งอีกครั้งหนึ่งอะ ลองกับมันสักตั้งหรือบางคนโปรเจกต์เก่าเคยค้างคาอะไรไว้ระยะเวลานี้อ่ะปัดฝุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อลุยไปข้างหน้าเลยเนี่ยค่ะมันมีมันมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าตาเจ้าตาที่เป็นครูบาอาจารย์นะบางทีคุณมีลูกศิษย์ดีลูกน้องดีแต่บริวารไม่ดีลูกเต้าไม่ดีได้คือมันมีความขัดแย้งของพระเกตอยู่ เจ้าตาบางคนถามว่าก็ปฏิบัติมาไม่ผิดศีลไม่อะไรเลยนะแอดไม่บูลลี่ไม่นินทาไม่ว่าร้ายใครเลยทําไมดวงไม่ดีสักทีคุณต้องเข้าใจว่ากระเป๋าสัมภาระเดิมที่คุณพกมาเราไม่รู้หรอกว่าสัมภาระของกรรมชั่วมันมากกว่าคนอื่นขนาดไหนในขณะที่คนอื่นเขารับโชคลาภความสุขความสําเร็จแล้วทําไมเรายังต้องทําถ้ามีคําถามในใจเนี่ยไอ้กรรมใหม่ที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันทํางานได้ไม่เต็มที่หรอกคะ่ะทุกครั้งที่ทํากรรมดีให้มีความสุข อยู่ในใจเรายังไม่ต้องไปอยากได้อยากหวังอะไรทําไปก้มหน้าก้มตาทําไปถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําถูกศีลธรรมในทุกเรื่องอะนะคะแล้วก็หวังว่าช่วงช่องว่างระหว่างกรรมกรรมดีกับกรรมไม่ดีเนี่ยมันเริ่มทีข่ขยับเข้าหากันและกรรมดีมันน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกรรมใหม่กรรมใหม่ที่เป็นเอ้กรรมชั่วเก่าๆเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งกรรมดีใหม่ๆเนี่ยมันค่อยๆกลืนกรรมชั่วมันค่อยๆจางลงไป นะคะมันน้อยลงมันก็จางลงนึกออกไหมเกลือเนี่ยมันหยอดลงไปในในน้ำอะ่ะคุณหยอดน้ําหรือกรรมดีเข้าไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยเกลือมันก็เจอจางท,งทั้งที่มันอยู่เท่าเดิมแหละนะเพราะฉะนั้นเจ้าตาทําต่อนะคะสําหรับคนที่บอกว่าก็ทําดีมามากพอแล้วนะแอดทำไมยังไม่ได้รับผลประโยชน์ทุกคนมีกรรมเดิมนะคะเป็นของตัวเองหมดจากดาวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพระเกตในภพเรืองปุตตะเนี่ย เป็นพระเกตที่ช่วงระยะเวลานี้หนึ่งจะได้พบเจอลูกน้องหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นความคิดแปลกๆเหมือนคุณค้นพบความสามารถพิเศษเขาอะแต่จะเป็นความสามารถพิเศษในด้านดีหรือด้านร้ายต้องไปดูดาวตั้งรับต่างๆของคุณด้วยว่าเขาจะนาเรื่องวุ่นวายหรือโชคลาภความสาเร็จมาให้นะคะบางทีระยะเวลานี้สั่งไปให้ทานู่นทานี่โอ้หออกนอกกรอบตลอด แล้วบางทีออกนอกกรอบมันปรากฏออกไม่ได้ดีคุณก็ต้องไปจัดการและแก้ไขปัญหาพวกนี้เพื่อที่จะให้มันมีความสมูทขึ้นในเรื่องของการทาทางานตัวเจ้าตาระยะเวลานี้นะผู้ใหญ่ช่วยอยู่เบื้องหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่นะคะถ้าได้สวดมนต์พาวนาน,นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้มันว่างบ้างไม่ว่าจะตามกาลเทศะหรือทุกวันเพื่อบริหารจิตใจให้มันไม่วุ่นวายเนี่ยแอดถือว่าตรงนี้สร้างวลานุภาพสร้างบารมี ให้เจ้าวตาเนี่ยผลักดันให้พระเกตหรือเทพประจําตัวของคุณเทวดาประจําตัวของคุณมีกําลังและแข็งแกร่งนะคะมันไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งกว่าใครหรือแข็งแกร่งกว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่การที่คุณทําดีทําชอบเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ใจอ่อนกับคุณอาจจะไม่เร่งรัดเอาหนี้สินแบบว่าโอ้โหทวงทีหนึ่งแทบล้มประดาตายก็เป็นค่อยๆทวงให้ผ่อนในระยะเวลาที่ยาว นานขึ้นก็ได้นะคะจนกว่าเราจะผ่อนส่งด้วยกรรมดีของเราไปจนมันปิดสนิทอ่ะคุณก็จะได้รับโชคลาภความสำเร็จตรงไปตามดาวเหมือนกับพระอริยบุคคลไปบวชแล้วแอดไปทํานายร้ายได้ไหมเนี่ยจะมีเรื่องบ้านแตกสลกขาดท่านจะบ้านแตกตรงไหนท่านไม่มีบ้านแล้วเนี่ยเมียจะมีชู้หรือสามีมจะมีกิก๊กอย่างเงี้ยท่านจะท่านจะเหนื่อยไหมท่านจะลําบากไหมคนที่เข้าไปในศีลในธรรมเนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่ลําบากไม่ใช่ว่าท่านปล่อยวางนะคะ แต่ชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับรู้ทิศทางและท่านมีทิศทางของท่านท่านมีพายของท่านท่านจะพายไปในทิศทางที่ดีขนาดไหนก็ได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติเพื่อปล่อยวางตัวตนลงไปเรื่อยๆพอคุณไม่คาดหวังในสิ่งต่างๆที่คุณทํามาแต่คุณยังปฏิบัติด,ดีนะเส้นทางแห่งพานิพานมันจะเปิดเจ้าตานึกออกไหมว่าเส้นทางแห่งพะนิพานคุณดูพระพุทธเจ้าก็ได้ท่านจะมีครบพร้อมเลยนะก่อนจะไปถึงนิพานคุณอธิษฐานขอนิพพาน ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันเลยแต่คุณไม่ได้ทําความดีงามอะ่ะเส้นทางระหว่างเส้นทางที่มีแก้วแหวนเงินทองความสะดวกความสบายอะที่คุณจะต้องเดินผ่านระหว่างไปถึงนิพพานแล้วไปชั่งน้ําหนักเอาตอนนั้นอะว่าคุณจะไปนิพพานหรือจะอยู่แค่ความสุขสบายเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ถึงให้อธิษฐานถึงนิพพานเลย เพราะไม่ไม่ได้แปลว,ว่าคุณตัดสินใจตรงนี้แล้วคุณจะเดินแน่วแน่ถึงนิพพานหรอกคุณก็เห็นเศรษฐีบางคนมีครบพร้อมแล้วแต่ก็ยังโกงบ้านกินเมืองอะไรไปเรื่อยเห็นไหมเพราะยังติดอยู่กับความสะดวกสบายถึงตอนนั้นมันจะไปตัดสินใจกันที่หน้างานเมื่อคุณพบความสะดวกสบายระหว่างทางไปนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าจะได้รับโชคจากพระ,พระเกตอะทําไมไม่ได้สักทีอะเพราะว่าคุณยังไม่ได้มุ่งมั่นในเส้นทางงการเดินไปนิพพานให้แน่ชัดไง ถ้าเกิดคุณมุ่งมัน่นอย่างไงพระเกตก็เนรมิตหรือสร้างปฏิหารให้คุณได้พบสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้แล้วไปวัดกันหน้างานเมื่อคุณสุขสบายแล้วคุณยังแน่วแน่อยู่ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพระเกตอยู่ในเรือปุตาเจ้าตาพัฒนาตัวเองเจ้าตามีทิศทางการใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จและสุขสมบูรณ์ขึ้นในระยะเวลานี้เจ้าชะตาเนี่ยมี มีพลังงานในการทํางานต่างๆเจ้าหัวตาในช่วงระยะเวลานี้ได้พบเจอลูกน้องดีได้พบเจอคนดีได้แวะเวียนไปเจอโปรเจกต์เก่าเอามาปัดฝุ่นใหม่ได้เริ่มทําสิ่งใหม่สร้างสรรค์ตัวเองและสร้างสรร์สังคมนะคะทีนี้นะคะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดคนที่ฟังแล้วไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยอยากให้ฟังแบบเปิดใจกว้างเลยฟังจนครบจบท้วนทุกดาว คล้ายๆคนฟังจากราศีเพราะว่าถึงแม้คุณไม่ทราบดาวพื้นดวงเกิดดาวพื้นดวงเกิดของคุณก็วนเวียนอยู่ในจากราศีเนี่แหละค่ะทั้ง1ิบดวงดาวตอนที่คุณเกิดน่ะนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ไม่ต้องเอาใจไปจับกับจุดหรือว่าคำโหราศาสตร์อะไรฟังไปเรื่อยๆเกี่ยวกับคำแปลของดาวต่างๆรวมถึงผลกระทบเดี๋ยวมันจะทราบเองว่าเรื่องไหนมันเข้าข่ายว่าจะเข้ามาหาเรา นะคะส่วนคนที่อยากหาดาวพื้นดวงเกิดอยากรู้วิธีการฟังหลังจากหาได้แล้วนะคะเจ,ะาจา้าหัวตาคลิกไปที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เดี๋ยวจะทราบทุกอย่างเลยรวมถึงคนที่ทราบด,ดาวพื้นดวงเกิดแล้วอะไรแล้วนะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของการฟังคําทํานายบอกนะคะซึ่งอาจจะกล่าวคร่าวๆสําสหรับคนที่เขาตามกันมานานแล้วรู้เรื่องแล้วนะคะ,<อ>ะ,คะก็คือว่าพบเรือนที่เป็นพระเอกในวันนี้นะคะคือพบเรือนปุตตะนะคะจะมี การกระทบกับคําทานายเนี่ยถ้าเกิดดาวพื้นดวงเกิดที่แอดพูดถึงเช่นแอดพูดถึงดาวมรุตายูในพื้นดวงเกิดนะคะมันจะกระทบถ้าดาวมรุตยูคุณกระทบอยู่ในเรือนปุตตะจะกระทบกับคําทํานายร้อยเปอร์เซนถ้ามรุตยูพื้นดวงเกิดของคุณอยู่ในเรือนอปุตตะแล้วก็จะมาลาภะนะคะก็จะกระทบอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซนตนะคะนอกจากจากนั้นคืออยู่ในกรมมะถึงอริอยู่ในวินาศถึงพันธุนะคะก็จะอยู่ที่สิบ ถึง50%นะคะเป็นการกระทบของคำทำนายที่แอดอ่านออกไปมีผลกับคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวมรุตรยูเลยนะคะคนที่มีดาวพื้นดวงเกิดนะเป็นดาวมารุตรยูนะคะดูว่าตำแหน่งไหนนะคะไปไปตามดูว่าตำแหน่งไหนเพื่อที่จะทราบการกระทบของดาวพื้นดวงเกิดนะคะคนที่มีดาวมรุตรยูอยู่ในเรือนปุตตะ ก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยมักจะมีเขาเรียกว่าคนที่อายุน้อยกว่าฉลาดเฉลียวอยู่ก้างๆตัวเองแต่มันเป็นการฉลาดเฉลียวแบบรู้มากนะมฤตยูอยู่ในบุตรตานี่คือรู้มากสั่งอะไรไปแล้วก็จะเหมือนแบบว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วแต่าอารมณ์ของมันนะคะลูกหลานบริวารก็มักเป็นอย่างนี้นะคะหรือ,อลูกน้องก็มักเป็นอย่างนี้คือมักจะมีคนแบบนี้อยู่อยู่ใกล้เจ้าตาตัวเจ้าตาเองก็เหมือนกัน จะมีลักษณะของการเป็นคนทันสมัยลักษณะของการพลิกแพลงอารมณ์ของตัวเองได้รวดเร็วนะคะเป็นคนบางครั้งรีบร้อนบางครั้งการรีบร้อนของคุณเนี่ยสับเพ่า<ม>เพราะว่าใจมันเร็วใจเร็วด่วนได้แล้วบางทีมันพลาดในเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้เป็นพื้นดวงเกิดนะคะตัวเจ้วาวากับบุตรหลานบริวารสมมุติว่ามีลูกคนแรกหลานคนแรกอะไรเงี้ยมักจะเลี้ยงยากนะคะจะต้องแบบยกให้คนอื่นอะไรเงี้ย แต่ระยะเวลาเนี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลูกหลานบริวารเนี่ยให้ยกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอย่างแอดก็เป็นคนที่คุณแม่มีคาดดาวว่าคุณแม่มีดาวมตรอยู่ในปุตตะเหมือนกันแอดก็คุณแม่ก็ยกให้พรอพุทธจพระพุทธชินราชนะคะที่จังหวัดพิศนุโลกนะอะไรหลายครั้งมีเรื่องเกี่ยวกับปฏิหารของแอดอยู่เหมือนกันแต่ก็แอดก็ไม่ได้ฝังใจเชื่อนะคะอย่างเช่นว่าแอดไปเจาะไปเจาะตรวจ ตรงเนื้อกลวยตายว่ามันทําไมอักเสบเพราะมันจะมีช่วงที่ตัวบวมตอนนั้นเด็กๆเลยอายุสิบแปดสิบเก้าเองนะคะมันเจาะไม่เข้าไอ้ตัวที่จะเกี่ยวเนื้อเนี่ยถ้าเกิดคุณที่เป็นหมอเป็นพยาบาลมาเนี่ยน่าจะน่าจะฟังเข้าใจแอดไม่รู้ว่าตัวที่เกี่ยวเนื้อเป็นยังไงจนคุณหมอของแอดเนี่ยบอกว่าคล้องผ้าอะไรมาอ่าให้ถอดผ้าออกแล้วก็ยกมือไหว้หลวงพ่อหรือตอนตอนแอดบอกว่าแอดเป็นลูกหลวงพ่อพุทธิยนานราชแม่เคยยกให้เนี่ย ท่านบอกให้แอดถอดส้อยแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่จะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจร,รักษาเพราะว่าท่านบอกว่าไอ้ตัวเข็มที่จะเกี่ยวเนื้อกวยตายของแอดอะที่มาจากข้างหลังอะค่ะมันงอมันงอจนจะมันหมดวอดแล้วต้องยิ่งไป,ไปยืมวอดอื่นแล้วนะคะพอแอดทาปุ๊บหมอก็เกี่ยวขึ้นมาได้ นะคะผลสรุปก็คือไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าก็ต้องกินยาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวลดบวมคืออยู่ดีแอดก็บวมแอดเป็นคนที่ป่วยในลักษณะอยู่ดีๆก็เป็นอยู่หลายโรคค่ะจนกระทั่งจนกระทั่งต้องดูมานั่งดูดวงลง YouTube แล้วแอดก็หายไปทีละโรคทีละโรคไปกระทั่งไทยเราอยจนทุกวันนี้ก็ยังโรคสงบอยู่นะคะไม่มีอาการในแบบที่แอดต้องลาออกจากราชการมาคิดดูว่าแอดเป็นไทยอยหนักขนาดไหนนะคะ เพราะฉะนั้นลูกของคุณจะมีความมหัศจรรย์แอดว่ามีความมหัศจรรย์แต่ไม่ได้หมายถึงแอดชมตัวเองนะแค่บอกมีอะไรบางอย่างที่เกิดร่วมกันกับเขามีอะไรแปลก,ปลกนะคะแล้วก็เขาจะมีความคิดแปลก,ปลกในแบบของเขาเองเอาจริงอ่ะเลี้ยงยากต้องยกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะระยะเวลานี้ก็ยิง่งถ้าเกิดมีบุตรมีบริวารน,นะถ้าเพิ่งเกิดมาเนี่ยแล้วเขาร้องตลอดเวลาคุณต้องยกให้ใครสักคนที่คุณคิดว่ามีบุญญาบาร,รมีกว่าคุณนะครับแล้วมันจะดีขึ้นดาวมฤตยูกับดาวเกตส่งผลกับคุณในแง ทั่วไปเนี่ยคือในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ไม่ได้ได้นะเสี่ยงโชคจะเสียมากกว่าได้ในระยะเวลานี้เพราะเขาผลักดันให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องมากกว่าเจ้าคตาระยะเวลานี้แอดว่าการงานของคุณเนี่ยเวลาที่มรุตยูเนี่ยมรุตยูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวอากาศาธาตุนะคะมันจะมีสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับ กับบุตรล้านบริวารคือเขาอาจจะเป็นเด็กดีหรือเขาอาจจะเป็นเด็กล้นล้นหรือคุณคุณไปพบเจออ่าความรู้ความสามารถพิเศษของเขานะคะมฤตยูกับพภเกดพออยู่ร่วมกันเนี่ยช่วงจังหวะเนี้ยมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเดียส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สั่งหอนที่แม่น มีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้มาจากเด็กๆเกนี่ยแหละโชคลาภความสำเร็จเด็กๆไปจับให้อะไรอย่างนี้ยค่ะช่วงระยะเวลานี้เดินทางไปที่ใหม่ๆแต่มันเป็นที่เก่าในที่ใหม่ๆเช่นสถานโบราณคดีไปดูสิ่งเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมักจะทำอะไรแบบสุดโต่งชอบเดินทางไปที่แปลกๆอะไรเงี้ยเป็นที่ใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยค้นพบค้นเจอ ถามว่าโชคลาภจากพระเกตจะมาจากไหนก็มาจากพวกวัดวา,ารามพระเจ้าอะไรพวกนี้แหละค่ะมาจากผู้ใหญ่มาจากเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรือการลงทุนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศนะคะเจ้าหอตาที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแอดว่าก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงในระยะเวลานี้ดาวพระเกตเนี่ยต้องเราต้องอย่าลืมว่าเขาจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอจิตวิญญาณเสมอนะคะดาวพระเกตเข้าไปอะกระตุ้นมฤตยูแล้วมฤตยูเป็นดาวอากาศธาตุเป็นดาวลึกลับไงเพราะฉะนั้นถามว่าพระเกตไปกระตุ้นกระตุ้นมฤตยูในเรื่องอะไรเรื่องลึกลับลี้ลับเรื่องที่เขาเรียกว่ามิติที่คุณมิติที่คุณไม่เคยพบเจอระยะเวลานี้ก็พบเจอ ตัวเจ้าวตาระยะเวลานี้นะคะต้องบอกว่ามีการก้าวหน้ามีการพัฒนาตัวเองแล้วมีสังหรณ์ใจที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการครบหาเพื่อนลงทุนกับเพื่อนมันมีบัญญาดีอะนะคะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยเขาจะไปนี่นี่เห็นไหมถึงตัวเองถึงเรือนสุภาเพราะฉะนั้นถึงมีเกณฑ์ไปที่ใหม่ๆคือไป ไปต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศก็ได้หรือไปรับงานใหม่หรือไปรับงานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้หรือเป็นครูอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีลักษณะของความเจ้าระเบียบและมีลักษณะของจิตวิญญ,ญาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไปเป็นครูทางด้านศาสนาบางคนก็เป็นครูทางด้านโหราศาสตร์บางคนก็เป็นครูอะไรก็แล้วแต่ครูว่าอาจารย์อายการผู้พิพากษาได้หมดเอาเป็นว่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นในระยะเวลานี้ก็ ก็ออกแนวที่ประสบความสําเร็จหรือบางทีมีงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเยอะๆระยะเวลานี้ไปไหนก็ไปนะคะไม่ได้ไล่นะแต่หมายถึงว่าปลอดภัยทุกสถานนะคะตัวเจ้าวาตาเนี่ยผู้ใหญ่ก็เมตตาปลอดภัยในทุกการเดินทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าได้ประมาทนะคะการทํานายดวงเจา้าตาต้องเผื่อใจด้วยว่า อาแอดบอกปลอดภัยทุกสถานทําไมไปมีเรื่องอะ่ะต้องดูก่อนว่าเขาแซงมาคุณแซงไปอ่ะสุดท้ายโปง่งปางก็ต้องดูด้วยว่าไอดวงไอคนนั้นน่พะพลังคานมันอยู่แบบเป็นปลาเป็นนิดแบบมันก็ไม่ไอนี่เปล่ามันก็ไม่ได้มีสติอะไรหรือเปล่าวควักปืนออกมาอะไรเงี้ยมันก็ดูด้วยว่าเราเอ่ะไปล้อเล่นกับโชคชะตาไหมนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวในแบบทําตัวในแบบว่าปลอดภัยอะ่ะไม่มีอันตรายไว้ก่อนต่อให้ดวงเราดีอ่ะนะคะ อย่าไปหาอะไรมาขั้นกลางชีวิตที่จะโชคดีของเราด้วยอารมณ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะการมีพระเกศอยู่ในนบุตตะมันดีไปแปดอย่างแล้วละว่าทั้งเรื่องการเรื่องทุนบุตรทิดาอะไรเงี้ยมันจะมีลักษณะออกมาให้เจ้าชะตาเนี่ยได้ไปสังเกตคนใกล้ตัวที่อายุน้อยกว่านะคะอ๋อในระยะเวลานี้สําหรับคนมีมรตยูนะถ้ามีคนท้องในบ้านนะคะมีบริวารที่ท้องในบ้านให้เขาดูแลสุขภาพของเขาให้ดีนะ เก้ากับสูนะ่ยถ้าดูแลรอดตลอดปลอดภัยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กธรรมดามาเกิดอะคุณต้องเลี้ยงเขาดีๆซึ่งแอดบอกแล้วว่าคุณต้องยกเขาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่อไปคนที่มีพระอาทิตย์ในเรือนบุตรตะนะคะดาวพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะเป็นดาวพระอาทิตย์ที่เป็นคู่ธาตุไฟพระอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือนวีนาศเพราะฉะนั้นลักษณะของคุณเนี่ยในพื้นดวงเกิดของคุณก็มักจะมีเขาเรียกว่า มีโชคอย่างพิสดารวินาศปุตตะก็คือไม่ว่าจะมีของเสียของหายโดนขโมยอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนกลับสูกฟ้องล้มละลายก็สามารถจะยืนขึ้นมาใหม่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกได้เร็วอ่าเป็นอารมณ์นี้เป็นคนที่ล้มแล้วลุกได้เร็ว,รม,นนม,ว,รวมีไฟมีพลังแล้วไม่ยออ่อท้อ ไม่ยินดียินร้ายต่อโชคชะตาที่มันโหดร้ายถึงแม้คุณสู้ชีวิตชีวิตสู้กับคนมีพระอาทิตย์ตรงนี้มีพลังงานหรือเฟือมากเพราะทั้งพระอาทิตย์นะคะและพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะและพระเสาตรงเนี้เจ้าตาเห็นไหมมันเป็นดาวสู้ดาวไฟเห็นไหมเสาไปอยู่ในเรือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยคนที่มีพระอาทิตย์ตรงนี้นะคะพระเสาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นกู่ธาตุไฟ มีพลังเพราะฉะนั้นหนึ่งเก้ามักสร้างปฏิหารนะสร้างปฏิหารให้เจ้าพตาหลายเรื่องในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะปฏิหารในเรื่องของการตั้งเป้าหมายจุดมุ่งหมายในชีวิตในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันก็จะได้รับตามประสงค์นั่นแหละผู้ใหญ่ให้ตัวตนก็ทํามาดีด้วยนะการงานของคุณตัวตนทํามาดีผู้ใหญ่บูนบําเหน็จ ตัวตนมีบารมีเพิ่มขึ้นในระยะเวลานี้แล้วก็จะมีบุคลิกภาพที่มั่นอกมั่นใจไปไหนไม่กลัวใครนะในระยะเวลานี้ลัคนาราศีกันไปไหนไม่กลัวใครและเงยหน้าไม่กลัวฟ้าก้มหน้าไม่อายดินนะต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของคนที่กำลังมีออร่าและบารมีเพิ่มขึ้นเจ้าคตาจะเป็นคนที่มีเครดิตดีมีลักษณะดีได้เป็นตัวแทนได้ติดต่องานนะคะได้เป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานอะ จะเป็นข้าราชการจะเป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะเป็นดารานักแสดงจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงอะระยะเวลานี้คือได้ทํางานในตําแหน่งใหม่ๆที่ใหม่ๆไปที่ใหม่ๆไปแสดงแสงสีเสียงในตัวเองอะออรา่าของตัวเองเนี่ยออกไปนะคะสิ่งที่อาจจะบอกก็คือว่าช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ไกลคนรักนะคะพระเกตปุตตะก็หมายถึงไกลคนรักคู่ครองไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน วินาศก็คือไกลคนรักคู่ครองบุตรบริวารเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่พระเกตเข้าเดือนนี้คนที่รอบุตรรอธิดาเนี่ยเดือนนี้ไม่สองเดือนนี้ไม่น่าจะได้ยาวยาไปถึงสิบสามสิิงหาคมได้ก็ได้อย่างยากลําบากนะคะระยะเวลานี้เป็นไงฮะต้องระวังบุตรหลานบริวารทําเรื่องให้หรือมีเรื่องให้เจ้าตาต้องใช้เงินแก้ไขปัญหานะคะ แล้วก็จะเตือนอะไรอีกนะคะช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นสติให้ระวังแบบปวดท้องปวดท้องเมนปวดท้องประจําเดือนอะไรเงี้ยระวังค่ะเพราะมันก็จะเป็นจังหวะของดาวที่จะส่งผลให้เจ้าตาเจ็บปวดนะคะถ้าไม่เป็นเรื่องพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการมือลอยอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่แน่นอนนะว่าช่วงช่วงเนี้ย จะไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่าไปลุ่มหลงนะคะอย่าไปลุ่มหลงโดยเฉพาะการทําพิธีกับเพศตรงข้ามเนี่ยต้องระวังที่สุดเห็นไหมอลิเข้าสู่วกเดือนปัต,ตนีกับเพศตรงข้ามเนี่ยมีปัญหานะคะถ้าจะทำเจ้าตาไปทากับไปทําบุญจะเป็นพระเจ้าพระอริยสงหรืออะไรก็ตามพิจารณาไปตามเนื้อนาบุญแล้วทําอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะลัคนาราศีลัคนาราศีกันเนี่ย คนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนปุตตะแอดบอกเลยว่าคุณไม่มีวันจมจนสุดอะ่ะเขาเรียกว่าม,มันมีเรื่องที่ว่าต่อให้สูญเสียแบบเหมือนกับคนอื่นมองอะ่ะไฟไหม้บ้านทั้งหมดคุณก็จะกลับมามั่งมีได้ใหม่คือคุณล้มแล้วลุกทันทีอันนี้เป็นลักษณะนิสัยดั้งเดิมของคุณและพอมีพระเกตเข้ามาช่วยเนี่ยต้องบอกว่าพระเกตเนี่ยเพิ่มพลังเพิ่มออรา่าให้ความสําเร็จในชีวิตของคุณเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ย ให้ดาวไปเลยคนที่มีพัสดเกตอยู่ในตรงนี้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดแอาจะบอกเจ้าคตาว่าข้อเสียก็คืออย่าเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปดาวพระอาทิตย์ในเรือนปุตตะต้องบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากและบางครั้งการเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นไงคะไม่ฟังใครนะคะเจ้าอตาทํางานหนะักเจ้าคตาเชื่อตัวเองเจ้าอตาทุกอย่างหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวคนที่มีพระอาทิตย์ตรงนี้ เพราะฉะนั้นจะแบ่งงานไม่เป็นเลยเพราะว่าไม่ไว้ใจใครตรงเนี้ยค่ะจะทําให้คุณทํางานหนักตรากตราหาความสุขไม่ได้โรคภัยเบียดเบียนมันมีสิ่งยุ่งยากใจเสมอเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวจันทร์ในเรือนปุตตะนะคะจันทร์ดวงเนี้ยเป็นลาภเสียดายนิดนึงว่ามันเป็นปลาปลามักจะเป็นของคนอื่นหรือหรือที่เขาเรียกว่า ได้มาแล้วจะถูกแย่งไปจะถูกขโมยไปจะถูกมีคนเอามาใช้หรือจะถูกสวมรอยในคุณงามความดีที่ได้รับโชคลาภความสำเร็จเจ้าชะตาบางคนด้วยความเป็นปละตรงนี้นะถ้าเป็นผู้ชงผู้ชายแอดเตือนไว้เลยนะว่าคุณมีอนุภรรยาอยู่บ้านพังนะคะบ้านแตกสแลกขาดนะ ถ้าเกิดมีอนุภรรยาอนุสามีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะถูกจับได้แหละแต่บางคนบอกว่ามีอย่างเปิดเผยแอดอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะมีอย่างเปิดเผยนะคะลาภปุตตะด้วยอย่างไรก็ตามให้เป็นปลาอย่างไรก็ตามทรัพย์สินมีเข้ามาไม่ได้ขาด แต่ว่าอาจจะมีเล็กมีน้อยมีเปละมีปลายตามภาษาความเป็นปละของเขาหรือเมื่อได้มาแล้วเจ้าพตาก็มักจะต้องถูกคนอื่นแย่งใช้มีเหตุให้ถูกใช้ปุตตะหมายถึงไรายได้ใหม่ลาภะหมายถึงไรายได้ที่กําลังจะงอกเงยเพราะฉะนั้นมันเข้ามาไม่ขาดหรอกค่ะเด็กๆก็ให้โชคลาภความสําเร็จได้เมียเด็กก็ให้โชคลาภความสําเร็จได,ด,กกจได้ก่อนที่จะซวยนะคะได้เหมือนกันเมียเด็กคือกิ๊กนะกิ๊กแต่ถ้ามีเมียอายุน้อยกว่าโอเค นนได้โชคลาภได้ความสําเร็จตรงๆล่ะนะคะเจ้าตามีไรายได้จากงานบันเทิงเจ้าตาประสบความสําเร็จมีเพื่อนรักที่ดีก็ได้ในกรณีที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผิดศีลข้อการมเนะคะอาช่วงระยะเวลานี้ดาวก้าสองเนี่ยอาจจะอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าจะมีเรื่องวุ่นวายยุ่งยากใจในกรณีที่มีคนมาสวมรอยเอาความดีความชอบที่คุณทำไป นะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็หัดมีความรับกักเอาไว้บ้างบางอย่างไม่งั้นให้คนเขารู้แบบโอโ้โหโค้ดรับข้อมูลรับของคุณทั้งหมดเขาก็สามารถที่จะเอาไปนําเสนอได้อย่างเช่นคุณกําลังคิดว่าคุณจะพูดอย่างนี้อย่างนี้กับเจ้านายคุณจะเสนอไอเดียอย่างนี้อย,นอย่างนี้เจ้านายคุณก็ไปคุยเลยกับเพื่อนหลักปรากฏว่าอะไรคะแล้วด้วยลาภะเป็นปะระวังมากๆนะเพื่อนหลักนี่แหละฮะก็จะเอาคําพูดนั้นนะไปพูด สเสนอหน้าทันทีแล้วไม่ได้กลัวว่าเจ้าคตาจะได้ฟังหรือไม่เขาไม่สนใจแล้วเขายังทําตัวเป็นเพื่อนรักของคุณได้อยู่เหมือนกันไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปนับเป็นเพื่อนแล้วถ้าจําเป็นจะต้องคบหาสมาคมสัมมหาหาเฮตอะไรกับคนแบบเนี้ยก็จงจำเอาไว้ว่าเขาไม่ได้จริงใจต่อคุณไม่จําเป็นจะต้องไปพูดหรือเปิดเผยอะไรให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรนปุตรตะนะคะพระอังคารเป็นมหาอุธ พออยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยด้วยด้วยพื้นฐานของของดาวรังคารเนี่ยก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีลูกยากมากนะคะให้ระวังเลยในเรื่องของการมีลูกหลานบริวารเนี่ยต้องดูแลดีๆแล้วก็มีแนวโน้มนะคนมีอังคารในเรือนเรือนนี้ยจะชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยแต่อย่าไปติดการพานันเสี่ยงเนี่ยมันก็ยังเป็นพอประมาณอะไรเงี้ยนะคะดาวอังคารในเรือนนี้นะคะ เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะมีเหตุว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาจะมีลูกหลานที่ดีนะเจอกับพระเกตมีลูกหลานที่ดีมีคนอุปการะเลี้ยงดูนะคะมีคนส่งเสริมจะมีตําแหน่งสูงขึ้นแต่มีศัตรูไหมเป็นปกติค่ะมีศัตรูนะคะมีศัตรูเจ้าชะตาดาวพระอังคารของคุณเป็นเจ้าเรือนมรณะ มีความกล้าหาญมีความฉลาดแต่บางทีต้องขอลูกคนอื่นมาเลี้ยงหรือมีลูกยากอย่างที่อันมินบอกอะ่ะและให้เระมัดระวังความมรณะตรงนี้นะ,ะที่มันมีองศาถึงกันขนาดนี้เนี่ยระวังเราจะเป็นคนฉลาดแต่ตกต่ำทางด้านศินลธรรมหรือไม่สนใจในจิตใจไขรก็อย่าจะเป็นคนเก่งแต่ไม่เป็นคนดีให้ระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเราทำไปเราเป็นมหาอุดมีใครทำอะไรเราได้ไหมไม่ได้ค่ะ แต่เมื่อใดก็ตามที่พระอังคารของคุณเป็นกาลิจรบอกเลยว่าเวลาสนองตอบนั้นไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นในภพเรือนพุตตะเนี่ยมันเป็นภพเรือนที่เจริญเติบโตเคลื่อนไหวก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายก้าวไปสู่ความสําเร็จดาวพระอังคารอยู่ในเรือนนี้ให้พลังเต็มแรงแบบเป็นมหาอุดเพราะฉะนั้นเจ้า,าตาจะต้อง ตัางเป้าหมายและการเคลื่อนไหวในการทําสิ่งต่างๆในระยะเวลานี้ที่พระเกศเข้ามาช่วยดันเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จแต่ตลอดเส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยให้ประกอบกรรมดีด้วยแล้วสิ่งต่างๆที่คุณทําในระยะเวลานี้นะคะก็จะออกแนวประสบความสําเร็จคือระยะเวลานี้ต้องบอกว่าอยู่นิ่งไม่ได้พระเกตเข้าเนี่ยมันมีเรื่องของการเดินทางบ่อยมากขึ้น อาจจะไปถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมรดงมรดกเนี่ยเจ้าตาเป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางครั้งเนี่ยมันมองเห็นช่องทางว่ามรดกที่จริงๆแล้วมันจะต้องแบ่งคนนั้นคนนี้คุณทําอย่างไรก็ได้แล้วปรากฏว่าคุณได้คนเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องระวังเพราะมันก็เหมือนกับมันเป็นมรดกของพ่อปู่แม่แย่าจากบรรพบุรุษเนี่ยเขาอยากแบ่งให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยแต่คุณเห็นช่องทางช่องว่างทางกฎหมายแล้วคนอื่นรู้ไม่ทันอย่างเช่นกรณีนี้ คุณพ่อคุณแม่แบ่งที่ให้แล้วนะคะปรากฏว่าที่ของพี่ชายอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าราศีกันที่ของพี่ชายคุณอยู่ด้านในที่คุณอยู่ด้านนอกนะคะแล้วคุณก็ปิดที่เลยเพื่อไม่ให้เขามีทางเข้าไปคือไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยเพราะว่าคุณฉลาดมากคุณมีพังคารเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นคุณก็เลยทําแบบนี้ทีนี้พี่ชายบอกว่าเอองั้นเปลี่ยนที่กันไม่ล่าดแล้วฉันจะให้ที่ข้างหน้าเธอ ได้เลยพี่เอาเอาโฉนดมาแล้วคุณก็ไปโอนเป็นของคุณเองทั้งหมดพี่ก็ไม่ได้รู้หนังสือพี่ก็ไม่ได้รู้กฎหมายถามว่าทำไปในตอนเนี้เจ้าอตาประสบความสําเร็จมีคนที่จะมาจัดการเจ้าอตาได้ไมันไม่มีหรอกคุณทําได้แต่ในจังหวะของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้โชคดีตลอดไปทุกครั้งที่คุณสั่งสมกรรมชั่วมันจะไปรวมกับกรรมชั่วเบื้องหลังกรรมเก่านะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่มันตกหลุมตกล่องคุณหลีกเลี่ยงกรรมเหล่านี้ไม่ได้ แอดจึงต้องเตือนสติคนที่มีอังคารอยู่เรือนปุญตะคุณฉลาดในการวางแผนทุกเรื่องนะคะการไปข้องเกี่ยวกับบุคคลต่างๆในสังคมต่างๆคุณก็มีวิธีการที่จะหาประโยชน์ได้หมดตรงนั้นเป็นคอนเนคชั่นตรงนี้ไว้ติดต่อนั่นตรงนั้นเอาไว้ติดต่อนี่มีความกระตือรือร้นขยันเอาเป็นเอาตายตามคุณสมบัติของลักษณะของดาวอังคารแต่ความเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนี่แหละที่แอดเป็นห่วงว่าบางครั้งคุณจะเอาเปรียบคนอื่นหรือแม้แต่โกงคนอื่นได้ด้วยหน้านิ่ง นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำถ้าเจ้าตาบางคนไม่ทําอยู่แล้วนะคะแอดจะบอกเลยว่าคุณไม่ทําในเรื่องที่ผิดพลาดอยู่แล้วแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้แข่งอะไรก็ชนะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จคุณจะเป็นคนที่นาเข้าส่งออกคุณจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับขนส่งแก๊ปพูดแพนด้าคุณจะเป็นคนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางจะเป็นคนขับรถเมย์คนขับแก๊ปคนขับ อะไรก็ได้ของให้เป็นเกี่ยวกับการเดินทางหรือคนเป็นคนที่แบบเป็นเซลต้องเดินทางตำรวจอาหารวิศวะสถาปนิกนักกีฬาคนที่แข่งรถชอบความเร็วอะไรต่างๆก็ตามในระยะเวลาเนี้ยถามว่าคุณจะเสียหายหรือมีอุบัติเหตุไหมมีแต่คุณจะไม่เป็นอะไรในเรื่องของการชอบความเร็วนะแต่ในเรื่องของอาชีพการงานที่แอดพูดมามันอยู่ในระยะเวลาพุ่ง นะคะพุ่งขึ้นระยะเวลานี้นะคะถ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่พระอังคารเจอกับพระเกตให้รักนวลสงวนตัวและรักษาศีลโอโหนี่มันเป็นคําบอกสําหรับคนยุคเก่าใช่ไหมแอดไม่ใช่ค่ะดาวพระอังคารในเรือนนี้ถ้าผีแพามในเรื่องของการในเรื่องของความรักนะคะมันจะเสียหายหมายถึงว่าจะต้องโตสักแบบยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดอะไรค่อยตกล่องปองชิ้นเนี่ยจะจะมีความผิดพลาดน้อยลง นะคะตัวเจ้าตาเป็นคนที่สนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นคนทันสมัยอยู่แล้วระยะเวลานี้ก็มีโอกาสจะไปคล้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คือคุณเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแนวเรื่องของโหราศาสตร์อยู่แล้วจนกว่าคุณจะเจอโหราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ของคุณได้และคุณมาฟังแอดคุณรู้สึกว่าเออมันมีเหตุมีผลในตัวของมันเองช่วงระยะเวลาเนี้ยบางทีได้รับของขลังบางทีได้รับอ,อ่วัตถุมงคลบางทีมีเรื่องของ การเข้าไปพัวพันกับงานออแกไนซ์ธุรกิจการค้านำเข้าส่งออกโยวดยานพาหนะเรื่องของเหล็กโลหะนักกีฬาอะไรก็ต่างๆก็ตามก็ออกแนวประสบความสำเร็จในแบบมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะพระเกตจะดันพระเกตจะดันนะคะแต่ระวังการเป็นคนเรื่องเยอะเป็นคนเรื่องมากอะไรพวกนี้ด้วยนะช่วงนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของการเดินทางร้อยเอร์เซ็นคุณ่ะ ต่อไปสำหรับคนที่มีพระพุธเป็นคู่ประสานประโยชน์ในเรือนนี้นะคะพุธเป็นเรื่องของอาดาวการงานและเป็นดาวประจำตัวอยู่ตรงนี้ประสานประโยชน์กับเรือนบุตรตกนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าวาตาเนี่ยหน้าเด็กนิสัยเด็กแต่เป็นคนมีความคิดแก่เป็นคนมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ นิ่งๆแต่ว่าบางทีเหมือนเด็กอะนะคะแต่ว่าหน้าตาอ่อนกวัยแต่เป็นคนนิ่งๆคือไม่รู้จะแก่หรือจะเด็กนะมันประสานประโยชน์กับดาวแก่นึกออกไหมฮะเนี่ยดาวแก่คิดมากรอสวยขนาดไหนก็หน้านิว้วคิ้วหมดหน้านิ่งๆไม่มีใครอยากไปยุ่งด้วยเขาเรียกว่าดวงหน้าไม่เปิดนะคะทีนี้ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้นะคะไปประสานประโยชน์กับตัวนี้นี่คือตนุนี่คือปุตตะนี่คือกรรมะ เจ้าตามีงานใหม่ๆเจ้าตามีเรื่องของนิสัยเหมือนเด็กกระตือรือร้นในการทํางานระยะเวลานี้ไปเกี่ยวพันกับธุรกิจใหม่ๆอาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะสอนเด็กเสื้อผ้าเด็กโรงเรียนเด็กอาหารเด็กอะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กๆหรือสิ่งใหม่ๆนะคะหรือระยะเวลานี้ได้รับงานเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงต่างๆมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จดาวเก้ากับดาวสี่เนี่ยบอกเลยว่าลักษณะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่ยังหลง นะคะเข้ากับคนง่ายบุคลิกนี่คือเป็นพวกอะไรคะเป็นพวกอเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเป็นนักการทูตอะ่ะพูดเก่งพูดดีวิเคราะห์ดีไหวพริบเป็นเลิศทันเกมทันคนเจ้าคตาจะเป็นนักล็อบบี้ก็ได้นะล็อบบี้ก็คือแบบไปพูดเพื่อให้เขาสู่เขาเขาอ,อะไรอะ่ะ เขาหัวกับคุณเนี่ยเป็นนักล็อบบี้ก็เก่งคือมันเหมือนกับว่าอ่านเกมออกอะระยะเวลานี้ดาวเก้าสี่คือฉลาดไว้พิกพิกแปลงคล่องแคล่วว่องไวจะคิดอะไรเป็นระบบไม่ใช่ระบบแค่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะคุณคิดยาวไปถึงว่าหนึ่งบกหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งเป็นห้าเป็นร้อยเป็นเก้าสิบเป็นสี่สิอะไรอารมณ์ประมาณแบบว่ามันจะมีรายการที่เวลาเราถามเด็กว่าออาบวกลบคูณหารให้มาแล้วก็มีเลขสามตัวสี่ตัว แล้วขอคําตอบเท่านี้ขอคําตอบ50จะใช้บวกลบคูณหารและเลข4ตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณเป็นคนประมาณเฉลียวฉลาดมีความสามารถในด้านการเรียนรู้เป็นเดิศค่องแค่ว่องไวจะพูดจะจาจะทําอะไรระยะเวลานี้มันมีลักษณะของการประสบความสําเร็จมากแต่ระวังการคิดเร็วกว่าปากเอ้ยปากที่เร็วกว่าความคิดนะคะระวังปากที่เร็วกว่าความคิด และบางทีอเกตกับสี่ทำให้เป็นเรื่องของคนขี้นินทาชอบพูดถึงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตนแอดจะยกประโยชน์นิดนึงเช่นการพูดถึงคนบางคนที่กระทํากับคุณกับเพื่อนอีกคนที่ถูกคนเดียวกันกระทําอย่างเงี้ยแอดมองว่ามันเป็นการพร่องศีลมันไม่ใช่เรื่องของการนินทาโดยตรงมันเป็นเรื่องของการมานั่งพูดว่าเขาทําแบบนั้นกับเราทําแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยการด่าก,กลับไปเพื่อให้ระบายความโกรธอะไรเนี่ยแอดว่ามันเป็นการศีพลพร่องแต่ไม่ได้เป็นการนินทาการเลยนนะคะ คนบางคนเนี่ยทำผิดทิศผ,ผิดทางนิสัยไม่ดีเนี่ยจะให้ไม่พูดถึงเลยไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อกระทบกับเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ถึงบอกว่าหลีกเลี่ยงการพูดถึงบุคคลที่ไม่ข้องเกี่ยวกับเราอย่างเช่นบุคคลที่สามที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ดีๆก็ไปนั่งพินิจพิจารณาว,ว่าเขาเป็นยังไงยังไงอย่าไปทำนะคะอันนี้ไม่มีนอกจากไม่มีมารยาทรับผิดทางเรื่องของศีธลธรรมด้วยระยะเวลานี้เจ้าวตาอาจจะมีความ ปากไวกว่าความคิดซึ่งจริงๆแล้วปากดีนะแต่แอดก็เตือนไว้เผื่อพลาดนะคะจริงๆร,ระยะเวลานี้ปากดีนะไหวพริบสติปัญญาดีคุณจะไปเป็นอาจารย์สอนภาษาล่ามหรือคนที่ใช้คําพูดคำจารคำเจรจาในเรื่องของการทํางานก็ได้คุณจะท,ทําธุรกิจติดต่อทางกายงานค้าง,งานขายงานออนไลน์ได้หมดอะค่ะแทบจะบอกว่าทุกอาชีพอะนะประสบความสําเร็จลุ่งเรืองเงินทองเข้านะคะ ระยะเวลานี้หยิบจับการงานเป็นเงินเป็นทองนะลัคนาราศีกันเนะ่ยยกเว้นในเรื่องของอะไรคู่ครองคนรักใช่ไหมต่อไปสําหรับคนที่มีพระฤหัสพระฤหัสเป็นนิดในเรืนปุตตะนะคะเมื่อพระฤหัสเป็นนิดในเรือนปุตตะนิดของพระฤหัสหมายถึงว่าสิ่งดีๆอะ่ะหายไปจเจ้าตาต้องระวังมากเพราะว่าสิ่งดีๆหายไปมันเหลือแต่ไหวพริบและความฉลาดเฉลียวที่จะเอาเปรียบคนอื่น อันนี้เลยต้องบอกให้ระวังเจ้าพ่อตาจะมีความคิดเห็นนอกลู่นอกทางอ,ะอ่ะอ่คิดเห็นในลักษณะที่เป็นแบบว่าเรื่องดีเอาไว้ก่อนเอาเงินก่อนอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับวิจิกิจฉานึกออกไหมคะสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าอะ่ะมันมีโพสต์อยู่โพสต์หนึ่งนะแอดอ่านก็ตลกแต่แอดถามว่าแอดชอบไหมไม่ชอบหรอกที่บอกว่าไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบสําเร็จหรอกเพราะพุทธเจ้ายังใช้เวลาห้าร้อยชาติเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยแหละแอดมองว่าเป็นพฤธหัสในเรือนปุตตะเป็นนิดหรือไม่ก็พฤหัดในเรือนสุภะเป็นปลอย่างเงี้ยเพราะอะไรฉลาดรอบรู้แต่ศิลธรรมติดลบแล้วยับยั้งปากไม่ทันถามว่าจะไปเป็นดวงลบหรพระพุทธเจ้าอะไรไม่ใช่แต่วิธีคิดนั้นมันตลกก็จริงอะ่ะแต่เราพิจารณาปุ๊บ พระพุทธ,ธเจ้าต่างกับเรานะคะท่านเพียรพยายามในเรื่องของนิพพานส่วนเราเพียรพยายามในเรื่องของเส้นทางนิพพานเพื่อที่จะเดินตามท่านใน้ทันแต่ว่ายัางอีกหลายโยน์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรียบสําเร็จในการทําคุณงามความดีแล้วทุกเรื่องอ่ะมันจะประเดประดังเข้ามาหาเราลักษณะของดาวพฤหัสในฤดเดือนเนี้ย เจ้าชะตาจะสร้างปัญหาจากปากและความคิดของตัวเองตลอดเวลาแต่บางครั้งก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้ถูกเอารัดเอาเปรียบมีไหมมีโอกาสมีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบแต่ความเฉลียวฉลาดอาจจะทําให้รอดตัวดาวพฤหัสนนเรือนปุตตะในลักษณะของความเป็นปะเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าชะตานะ่ช่วงนี้นะคะ ระวังบุตรหลานบริวารอย่าไปเข้าหลกเข้าพงระวังสัตว์มีเขี้ยวมีงาแล้วแล้วโดยเฉพาะปุตตะเนี่ยมีพระเกตเข้าเนี่ยสิ่งที่พึงระวังที่สุดอ่ะก็คือเรื่องของงูงเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะสัตว์มีเขี้ยวสัตว์มีงาป่าลกทึบอะไรงเงี้ยดาวในเรือนนี้อาจจะบอกคุณว่าถึงแม้เขาเป็นนิดแต่เขาเป็นธรรมเกณฑ์ เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวพฤหัสตรงนี้ต้องเน้นในเรื่องของธรรมะเต็มที่ะนะคะชีวิตจึงจะประสบความสําเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํามาหากินหรือความสําเร็จต่างๆคือยิ่งอายุมากยิ่งประสบความสําเร็จเพราะนี่มันอยู่ในเรือน7นะคะเรือน7ก็คือมันช้าผลสําเร็จมันช้าบางคนก็เลยต้องเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรไปแล้วเพราะว่าในช่วงอายุห้มันก็จะดีขึ้นเรืเร่อย นะคะเป็นจังหวะที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าโด่งดังไหมด้วยความเป็นนิดอะเรื่องทุกเรื่องดีแต่อาจจะไม่ได้โด่งดังหรือเด่นดีอะไรนักหนานะแต่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นตามอายุของตัวเองนะคะต่อไปนะคะอ่ะและช่วงระยะเวลานี้เดี๋ยวก่อนเพิ่มตรงนี้ก่อนช่วงระยะเวลานี้ดาวเก้ากับดาวห้ามาเจอกันมีเรื่องของการเดินทางไกล มีเรื่องของการประสบความสําเร็จอาจจะเป็นช่วงระยะเวลารับปริญญากําลังจะไปต่อที่เมืองนอกช่วงระยะเวลานี้จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เน้นในเรื่องของวิชาการความรู้ที่จะออกมาทํามาหากินและนะคะกำลังศึกษาบางคนกําลังเรียนรู้นะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระศุขอยู่ในเรือนนี้ดาวพระศุขน่าจะเหนื่อยสุดดาวพระศุกอ่ะเป็นเจ้าเรือนสูภพนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงิน อยู่ในภพเรือนปุตตะนี่ต้องบอกว่าเสียงเงินให้กับบุตรหลานบริวารเยอะมากนะคะจังหวะนี้ยิ่งเยอะเพราะว่าบุตรหลานบริวารมีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศระยะเวลานี้ไม่คิดเรื่องอื่นเจ้าตาชาวลัคนาราศีกันคิดเรื่องลูกเรื่องคู่ครองเรื่องเงินนะคะเรื่องความรักมีนอยู่แค่เนี้ยเจ้าตาบอาโอ้ชีวิตเราก็มีอยู่แค่นี้ไม่ห แต่ชาวลักนณาราศีกันหนักสุดเพราะบุตตะแปลว่าคนรักคู่ครองบุตรหลานบริวารด้วยคุณจะคิดอยู่แก่นี้ยหมกมุ่นวุ่นวายแล้วถามว่าเสียงเงินเสียทองไหมมีโอกาสเสียเงินเสียทอง,งด้วยดาวหกกับดาวเก้าเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นดาวที่วุ่นวายอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะโชคลาภความสําเร็จของคุณมาจากไหนโชคลาภความสําเร็จของคุณจะมาจากเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าพระฤาษีอยู่ในเรือนสุข่ะผู้ใหญ่ให้โชคเต็มกําลังอยู่เหมือนกัน นะระยะเวลานี้ถามว่ามีเกณฑ์แบบเดินทางต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศไหมแอดวอ์บุตรหลานบริวารมีเกณฑ์แล้วคุณเป็นคนส่งให้เขาไปเรียนเนี่ยมันก็จะมีเงินทองที่คุณจะต้องไปหามานะคะส่งเสริมเขาช่วงนี้ความสัมพันธ์กับคนรักสำหรับคนยังไม่แต่งนะความสัมพันธ์กับคนรักมีเกณฑ์วุ่นวายแต่ส,สำหรับคนแต่งงานแล้วเนี่ย เนี่ยคุณดูเห็นไหมคะเกตจะถึง8ตรงนี้หมายถึงว่าความสัมพันธ์กับคนรักเริ่มแกะเขาเรียกว่าแกะปมปัญหาคลี่คลายพูดกันได้บ้างในระยะเวลานี้แต่แอดมองว่าคู่ครองคนรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ผิดเขามีงานเยอะเฉยเฉยก็เลยไม่ได้พูดคุยกันเพราะอะไรตอนเนี้เนี่ย ดาวแปดเล็งรักดวงคุณเป็นพพน,นทุบาทเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมงานและคู่ครองคนรักอยู่นะคะหรือเพศตรงข้ามนํามาซึ่งความวุ่นวายในชีวิตอะตรงกันกับพระเกตกับพระศุกร์เนี่ยเพศตรงข้ามนําเรื่องวุ่นวายในชีวิตเข้ามาทีนี้เจ้าตารู้อย่างนี้แล้วบอกว่าแอดแลวหนูจะไประวังอะไรถ้ามันจะต้องเกิดก็ต้องเกิดอะทราบไว้เพื่อมีสติไงอ่า และทุกเรื่องที่คุณจะทํานิติกรรมทําสัญญากับเพศตรงข้ามหรือกับใครๆต่างๆก็ตามเมือ่อแอดเตือนอย่างนี้คุณก็ต้องระมัดระวังการร่วมมือการร่วมกันหรือการเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกันกันกับคนเหล่าเนี้ยคุณก็ต้องละเอียดลอบคอบทุกการเซ็นสัญญาทุกการรับปากไม่ว่าจะเป็นปากเปล่าห,หรือเป็นการเซ็นะเมื่อคุณพูดออกไปแล้วเมื่อคุณเซ็นออกไปแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบสูงในทุกด้านนะคะ ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์แม้กระทั่งเรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของอการเขาเรียกว่าการทำงานใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นก็มีนะการทำงานกับคู่ครองคนรักก็มีมีเกณฑ์น,นั้นรวมถึงว่าเจ้าคตาเนี่ยบางคนเนี่ย กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงนะคะปรับปรุงพัฒนางานของตัวเองให้มันทันสมัยหรือกิจการของตัวเองให้มันทันสมัยนะคบเป็นที่นิยมมันก็เลยวุ่นวายอยู่กับการเงินการงานบุตรหลานบริวารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในระยะเวลานี้คือหัวหมุนเนี่ยต้องทำนะคะแต่แอดบอกเลยทําเถอะนะคะช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่การพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างของคุณให้มันทันสมัย ในรูปแบบที่เป็นที่นิยมในระยะเวลานี้คืออาจจะทําหน้าร้านใหม่เพราะว่ามันถึงเวลาและอันเก่ามันผุพังตามเวลาก็หาคนที่เด็กกว่านะคะสถาปน์สถาป,น,ถาปนิกหรือผู้รับเหมาที่เข้ามารีโนเวทบ้านที่เป็นเด็กกว่าหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยอ่านอะไรที่เป็นความรู้เยอะๆดูในเทคโนโลย,ยีดูในงานบ้านดีลักดูในอะไรก็ตามดูแบบแผนดูแผนนี่ย นะคะแล้วแล้วมันจะประสบความสําเร็จสมมุติทําสํานักง,งานมานานอะระยะเวลานี้ยกเครื่องหน่อยทําให้มันเป็นทิศทางที่ดีปรับปรุงใหม่มันเสียเงินไหมมันเสียเงินแต่มันจะประสบความสําเร็จนะคะเขาเรียกว่าเปิดดวงไงเปิดดวงให้เปิดทรัพรับโชคนะคะทำอะไรใหม่ๆอย่าหยุดเคลื่อนไหวนะคะสำหรับคนต่อไปก็คือคนที่มีดาวพระเสาร์ในเนปุตตะตําแหน่งเนี้เป็นเกษตรราธิบดี เมื่ออยู่ในเรือนนี้นะคะเสาในเรือนปุตตะเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการวางแผนเพราะพระเสาเป็นเจ้าแห่งความอดทนเป็นนักวางแผนชีวิตและระยะเวลานี้มาเจอกับพระเกตยิ่งวางแผนเขาไปใหญ่มองการไกลบางคนไม่อยากแต่งงานตอนนี้นะคะวางแผนไปไกลเลยต้องแบบมั่นคงก่อนนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยอดทนเก็บ อ,อดเปรี้ยวไว้กินหวานจัดการปัญหาต่างๆให้มันละเอียดรอบครอบก่อนลนักษณะของเจ้าวตาเนี่ยเป็นพวกสู้งานทํางานหนะักทํางานที่ยากลําบากงานของคุณมันจะสําเร็จค่อยๆสําเร็จไปแต่คุณจะเป็นคนคิดการใหญ่ลักษณะของดาวอย่างนี้นะคะจะเป็นคนยิ่งหนักแน่นอะ่ะเสาบัวเกตเนี่ยต้องบอกว่าดาวเสาเนี่ย เป็นดาวเกี่ยวกับความอดทนส่วนพระเกตเนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มพลังธาตุธาตุไฟของระเสาดังนั้นบอกเลยระยะเวลานี้ไปเกี่ยวข้องกับงานค้าขายอสังหางานก่อสร้างงานที่มันเป็นของหนักงานที่มันลงทุนระยะยาวก็ออกแนวดีนะคะงานที่มันรวมทั้งธุรกิจทั้งเครือข่ายงานเกี่ยวกับเหมืองแร่งานเกี่ยวกับวัตถุมงคล นะคะงานที่มันไม่ต้องออกไปไหนไกลก็ได้เหตุเพราะอะไรเพราะว่าเสราร์เนี่ยเป็นดาวเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยระวังปกติก็น่าเครียดอยู่แล้วระยะเวลานี้นะเครียดยิ่งกว่านะฮะบางคนบอกโอ้โหทำตัวแก่มากเลยหน้านิ้วคิ้วเคดหมดระยะเวลานี้หน้านิ้วคิ้วเควดหมดกว่านั้นอีกแต่กําลังลําพองอยู่ในใจนะเจ็ดกับเก้าเนี่ยจะส่งเสริมเจ้าวตาในพลังของโภกทรัพย ขยันทำมาหากินร่ำรวยรุ่งเรืองเจ้าระเบียบแต่มองการไกลอุดมการเยอะนะคะแต่ทำงานใหญ่ทำงานหนักแล้วได้ผลตอบแทนดีช่วงระยะเวลานี้อาจจะชอบพวกเรื่องของวัตถุโบราณน,นะแล้วถามว่าจะมีโอกาสมีปาฏิหาริ์เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขบ้างไม้แอดแอดบอกว่ามีค่ะเพราะเจ็ดเป็นเกษตรในเรื่องปุตตะเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีพลังและมีความเข้มแข็งนะคะ ดาวการเงินของคุณในระยะเวลาเนี้ยนะเป็นคู่ท่านน้าอยู่ในเรือนการงานและกลุ่มร่วมกับดาวราชาชโชคถึงจะเป็นวีนาเนี่ยอาจจะเป็นหวยฮาหนอยหรือเปล่าหวยต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มร่วมกับดาวสุภาเออมันก็ออกแนวว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่างประเทศอ่ะนะคะระยะเวลานี้นะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จยูในเรื่องของการเงินนะคะ ดาวลาภะของคุณอยู่ไหนนะอ๋อลาพะอยู่ในเรือนมรณะแต่กลุ่มร่วมคู่กับเกษตรตาทิปดีมีโอกาสถูกหวยค่ะแต่ก็ทีละเล็กทีละน้อยนะเพราะมันปลาบป,ปลายดังนั้นเจ้าตาแอดมองเลยว่าถ้าจะเล่นก็เล่นพ่อหอมปากหอมคออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันอย่าไปคบกับคนที่มันทําอาชีพสุดอธุจริตมันจะมีอันตรายแล้วมันจะไปกลมเกืนกับเขาแล้วก็จะสวยด้วย นะคะจะซวยไปกับเขาด้วยเขาเรียกว่าอะไรติดล่างแห่นะคะระยะเวลานี้เก้ากับเจ็ดเจอกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรักที่มั่นคงจนกระทั่งแต่งงงแต่งงานสาหรับคู่ครองกนรักที่อยู่กันมายาวนานนะคะระยะเวลานี้ยังจะอยู่กันแบบตื่นเช้ามาเห็นหน้าตามภาษาคู่ใหม่ประมาณอยากจะเห็นหน้าคุณและมีการถูกคุกขอ,ขอคุกเข่าขอแต่งงานละนะคะ ผู้ใหญ่เห็นด้วยนะคะผู้ใหญ่เห็นด้วยแล้วก็การงานมั่นคงการเงินเดินดีในระะยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปฮันนีมูนเมืองนงเมืองนอกในระะยะเวลานี้ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ขับมาตั้งหน้าตั้งตาทํางานหนะักเก็บเงินกันใหม่แล้วก็ไปเที่ยวใหม่อะไรอย่างนี้นะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวราหูนะคะราหูเนี่ยเป็นมหาจักรนะคะอยู่ในระปุตตะ พอเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนปุตตะหรืออยู่ในมังกรเนี่ยต้องบอกว่าให้คุณมากนะคะให้คุณมากเจ้าชะตาถ้าคุณบอกว่าคุณมีราหูอยู่ในเรือนนี้แล้วปีนี้ราหูเป็นกาลกินีนะจำเอาไว้ว่าข้อยกเว้นของกาลกินีคือถ้าดาวกาลิจรของคุณเนี่ย เป็นมหาจักรจะให้โชคค่ะเมื่อใดก็ตามเขาอยู่ในภพเรือนที่เป็นมหาจักรจะให้โชคเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลสำหรับคนมีราหูเป็นกาละกินีคุณจะได้โชคใหญ่ละมันมียกเว้นนิดหนึ่งยกเว้นคนเกิดวันศุกร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์นี้ไม่ถูกกับราหูเลยนะคะ แล้วก็ดาวแปดของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอรินะเมื่อมาอยู่ในเรือนปุตตะและเป็นกาลกินีก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นลักษณะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้คือทายไม่ดีก่อนส่วนในเรื่องข้อดีก็คือดาวราหูเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะมันหมายถึงว่าเจ้าตาจะมีบุตรน้อยนะคะหรือไม่มีเลยแต่บุตรเจ้าตาจะดีเจ้าตาอาจจะเลี้ยงลูกยากลูกอาจจะเกเรแต่ ลูกจะให้ความสําเร็จทางด้านชื่อเสียงเจ้าตา่าลูกจะดีของเขาเองนะคะแต่ไม่ได้ปล่อยให้แบบปล่อยให้บุตรหลานบริวารประพฤตินอกลู่นอก,ก,นอกทางติดยาเสพติดเสพสุรายาเมามีเขาแล้วไม่รับผิดชอบไม่ได้นะโอ๊ยแอดบอกว่ามันจะดีเองปล่อยมันมันจะทําอะไรเดี๋ยวมันดีเองทุกอย่างเนี่ยมันมีกรรมใหม่เขาไปเกี่ยวข้องดาวเดิมของเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะประสบความสําเร็จเขาจะดีได้ด้วยตัวเองแต่กรรมใหม่อะที่ไม่ว่าคุณทากับเขาก็ทํากับคุณเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามันมีผลอยู่ด้วยเหมือนกันระยะเวลานี้เนี่ยเจอกับพระเกตนะคะราหูเป็นอะไรนะคะส่วนดาวเจ้าเจ้าเรือนปุตตะดาวอาริเนี่ยมาอยู่ในเรือนนี้ส่วนดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนนี้สลับเรือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับปัญหาต่างๆของชาวลัคนาและราศรีกันเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักบันเทาไปซะด้วยซ้ํานะคะบันเทาไปซะด้วยซ้ําดีขึ้นด้วยซ้ํา มีการพูดคุยกันดีขึ้นนะคะเจ้าตากับคู่ครองคนรักในระยะเวลานี้จริงๆแล้วเนี่ยแอนมองอะนะลักษณะของดาวเจ้าเรือนอริหรือพระพระราหูไปอยู่นี่แล้วก็มาอยู่นี่เนี่ยทั้งคุณทั้งคนรักเนี่ยออกแนวต่างคนต่างทํางานแยกกันอยู่ด้วยซ้ําไปนะมันดีขึ้นด้วยการอยู่ไกลกันหรือแยกไกลกันแต่สําหรับบางคนบมกแอนหนูอยู่บ้านเดียวกันหนู้จะทำยังไงเนี่ยดาวเป็นพินทุบาทอย่างเงี้ยแยกมุม แต่ไม่ต้องถึงกับชัดเจนว่าแกต้องอยู่มุมนั้นฉันอยู่มุมนี้ห้ามเดินข้ามมาการแยกมุมอะมุมแดงมุมน้ําเงินน่มันก็สบายขึ้นแล้วนะคะและหลังจะแก้ไขปัญหาได้ทะเลาะเบาะแว้งกันน้อยลงคุณอาจจะมีโยกเกณฑ์ที่ดีจากดาวสุประเคะดวงใดนะคะอย่างเงี้ยมนหนุนนําให้คุณแอดบอกเลยระยะเวลานี้นะไปใส่ใจในเรื่องผู้ใหญ่ความรุ่งเรืองการต่างประเทศและการงานของเจ้าตา ดีกว่าใส่ใจเรื่องนี้เพราะมันแก้ปัญหาไม่ได้มันทะเลาะก,กันร้อยแปดปัญหาตอนนี้นะคะและแปดกับเก้าเนี่ยมีความปากร้ายในคู่ครองคนรักด้วยนะคะมีบารมีในคู่ครองคนรักด้วยส่วนตัวเจ้าอาตาเองเนี่ยระยะเวลาเนี้ยเครียดกับเรื่องคู่ครองคนรักเราไปไหนหดูดวงนะดูดวงกับแอดยังว่าดูดวงอยู่บ้านไม่เสียตังค์ไปดูดวงในแบบที่ลุ่มหลงมัวเมานะ ระวังนะฮะจะเสียเงินก้อนนะแทนที่ดาวแปดกับดาวเก้าอยู่ด้วยกันจะชนะศัตรูไม่ใช่ละจริงจรงแปดกับเก้าอยู่ด้วยกันจะชนะศัตรูที่อายุน้อยกว่าและจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองตัวตนมีพลังอํานาจและบารมีไม่ใช่ละพอแปดอยู่กับเก้าอยู่ด้วยกันฟุ้งซ่านไม่เป็นตัวเองไปพึ่งในพิธีกรรมโดยเฉพาะพิธีกรรมที่ถูกจัดขึ้นจากคนที่เป็นเพศตรงข้ามอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาเอ้ย แอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้จะลุ่มหลงม,ม,มัวเมาถูกโมหะถูกโทสะจริตนะคะถูกโลภะจริตครอบงำเสียเงินเสียทองก้อนใหญ่ไม่ได้ใส่ความมันต้องมีลักนาราศิกันที่เป็นอย่างนี้มันต้องมีคนที่เป็นแบบนี้ไม่งั้นมันจะไม่มีข่าวออกมาหรอกคะ่ะว่าโดนหลอกโดนอะไรไปเรื่อยกันไปเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะแล้วบอกเลยว่าใครเตือนไม่เชื่อนะเนี่ยเก้ากับแปดใครเตือนไม่เชื่อว่าอย่าไปลุ่มหลงม,ม,มัวเมา นะคะไม่เชื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นฟังแอดถ้าระยะเวลานี้เส้นทางไปทางนี้เอาทำไมแอดรู้เนี่ยมันไม่ใช่แอดรู้ดาวมันบอกทางเพราะนั้นต้องมีสติแล้วแล้วก็หันหลังมาร้อยแปดสิบองศาอะไรเสียแล้วเสียไปเงินทองเสียแล้วเสียไปโดนหลอกเสียแล้วเสียไปนะคะจะไปแจ้งฝ่ายปกครองจะไปแจ้งตำรวจทหารแจ้งแต่ ไม่ต้องไปอยากเอาด้วยการไปเติมเงินเพิ่มไปโอนเงินเพิ่มจะเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ทำไมฮะเสียเงินให้กับหมอไปแล้วเลยอยากจะเป็นเมียหมอไปร่วมกันใช้เงินสุดท้ายทำไ,ไมโดนหลอกหนักไปกว่าเดิมนะระวังนะคะถามว่าอํานาจบาร,รมีโชคลาภความสําเร็จเข้าไหมในเรือนบุตะโอ้ยมันเข้ามันเข้าแล้วมันมีเกณฑ์ดีด้วย แต่ระวังความรุ่งเรืองตรงนี้ไปโดนหลอกนะคะจัดการให้เรียบร้อยจัดการให้ดีนะรอบคอบในทุกเรื่องนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะในเรือนบุตตะความหมายโดยรวมเนี่ยแอดก็บอกเล่าให้ฟังเหมือนกับก่อนที่จะเข้าดาวพ้นดวงเกิดเนี่ยย้อนไปฟังต้นคลิปนะคะในส่วนของเกตถึงเกตเนี่ยก็จะได้โชคลาภและความสำเร็จหลายอย่าง ตั้งแต่เรื่องของการพบมิตรสหายเก่าได้ของโบราณได้ของเก่านะคะบุตรบริวารของเจ้าตาได้รับตําแหน่งแห่งที่หรือได้รับรางวัลนะคะระยะเวลานี้เรื่องยุ่งเยอะแต่ก็แก้ไขได้ระวังโรคเก่ากลับมานะสุขระวังสุขภาพดูแลให้ดีเพราะว่าจะมีเรื่องของการทุ่มเทในการทํางานในความรับผิดช,ชอบใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าการเงินการทองดีขึ้นไหมมันดีอยู่อะ นะคะระยะเวลานี้จะเสี่ยงโชคจะเก่งกําไรมันดีอยู่แต่ไม่ให้ขัดแย้งกับผู้ใหญ่การงานของเจ้าพาตาแม้จะมีเรื่องกดดันบ้างเพราะว่ามันมีดาววินาศเป็นราชาโชคอยู่แต่ถ้าเจ้าพาตาแก้ไขไปได้มันประสบความสําเร็จการเงินของเจ้าพาตาระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเกิดความสําเร็จในทุกการงานทํางานได้เงินลงมือทําอะไรได้นะคะการงานในระยะเวลานี้เข้มแข็งดีงานตกงานรองงานได้งานนะคะ โรคภัยไข้เจ็บระวังอุบัติเหตุระวังความเครียดระวังการคิดมากระวังความเหม่อลอยนะเอาละค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวที่ไปเกี่ยวข้องกับดาวพระเกตุเออรืณปุตตะนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีกันโชคดีแอดเป็นกาลังใจให้ขอพระคุณสําหรับการซับพอร์ตช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปต่างๆให้แอดมินแล้วก็ส่งซุปเปอร์แตงให้แอดขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ